สวัสดีครับเพื่อนๆก็ก่อนเดินทางแล้วก็สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดส่วนมากก็ปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องรถเรื่องราแล้วผมเนี่ยเพื่อนครั้งนี้คือการเดินทางเนี่ยมีรถไป2คันนะครับไปต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็รถแต่ละคันก็ที่บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออายุอนามแต่ละคันก็มากมายอย่างคันนี้เป็นเครื่อง KZ นะครับก็ทำปั๊ม11มิลนะครับเป็นรถออฟโรดนะครับเดี๋ยวเป้ถอยให้ดูนิดนึงว่าเป็นรถในตระกูลออฟโรดก็คือต้องบอกก่อนว่าที่มีน้ำอยู่ในนี้เพราะว่าคันนี้มีปัญหาอยู่นิดนึงคืออาจจะเป็นที่หม้อน้ำนะครับไม่ค่อยโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเก่าแต่หลักการในการตรวจรถก่อนเดินทางทุกครั้งอย่างแรกอย่างนี้ผมดูน้ำก่อนเลยว่าน้ำเป็นไงนะครับแล้วก็อันนี้คือแนะนำนะครับคือผมว่าวอรินก็ได้เป็นน้ำยาใส่หม้อน้ำบางคนบอกว่าใส่ทำไมคือส่วนหนึ่งก็คือเวลาน้ำรั่วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีของมันเป็นสีสะท้อนแสงนะครับพอสีสะท้อนแสงในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาน้ำรั่วเราจะรู้ว่ามันรั่วยังไงนะครับแล้วก็จุดเดือดของพวกนี้มันจะตะเขาเรียกจุดเดือดมันจะมากกว่าปกติก็คือแทนที่มันจะเดือดที่ร้อยส่วนมากมันจะเดือดที่120นะครับผมใส่ลงไปเลยใส่ก็ไม่ค่อยจะตรงเป้าเท่าไหร่นะครับอันนี้ใส่ไปแค่ครึ่งเดียวเพราะ งกนะครับเพราะว่าอีกคันนึงยังมีอยู่นะครับใส่เสร็จสิ่งแรกที่ต้องตรวจตาคือเรื่องของน้ำทุกครั้งที่เดินทางที่สองไอ้การตรงนี้นะครับแบตก็คือน้ำมันเครื่องนะครับจริงๆอันนี้คือเราทำให้ดูเฉยๆว่าน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วหลักการจริงเนี่ยผมบอกนิดนึงว่ารถจะต้องจอดนะครับจอดนิ่งแล้วก็ใช้เวลาเขาเรียกอะไรก่อนที่จะเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหลังก่อนที่เราจะขับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือน้ำมันก็ยังคาอยู่ที่เครื่องนะครับแต่อย่างนี้คือเราก็เช็คดูคร่าวๆว่าน้ำมันเป็นไงแต่เราดูไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็คือรถตอนนี้จอดเองนะครับจอดเองในที่จอดรถนะครับก็เป็นเอาว่าคือน้ำมันเครื่องก็คือเช็คหนึ่งทีและแน่นอนคันนี้เนื่องจากนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับสองอย่างคือส่วนที่สำคัญส่วนสำคัญที่สามนี่คือปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยทำกันแล้วก็ร้านก็จะไม่ค่อยบอกนะครับอันนี้ก็ผมก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือขอเหรียญบาทเหรียญนึงลูกเหรียญบาทนะครับก็คือโอเคเจอแล้วเหรียญบาทนะครับแบตเตอรี่เหรียญบาทแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นคือทำไมถึงพูดเรื่องแบตเตอรี่นะครับจะสังเกตแบบนี้แบตเตอรี่แบบนี้ไม่มีรูเติมแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วเหล่านี้คือรูเติมนะครับก็ขันออกมาขันด้วยเหรียญบาทนะครับออกมานะครับปึ๊บก็ดูน้ำในแบตน้ำในแบตที่เติมได้คือต้องเป็นน้ำกั่นอย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นงานเข้าแล้วก็คือที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องมาเติมน้ำกั่นเพราะอะไรน้ำกั่นแห้งเลยนะครับซึ่งไอ้บริษัทแบตเตอรี่มันก็จะพยายามทำเงี้ยให้มันไขยากเติมยากแล้วก็บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบตกึ่งแห้งเป็นไฮบริดไฮแต่สุดท้ายจริงคือต้องเติมหมดอันนี้คือส่วนของแบตเตอรี่นะครับโดยที่การเติมน้ำกั่นเนี่ยก็คือในแบตเตอรี่มันจะมีช่องเอาเข้ามาใกล้นิดหนึ่งมาดูช่องเลยนะครับดูนะครับดูนะคือมันจะมีจุดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีคานเขาก็จะให้เติมตรงแค่พอดีตรงคานของมันนะครับไม่ให้เติมจนล้นลงมานะครับนี่คือน้ำกั่นนะครับพอเติมเข้าไปในแบตเตอรี่เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเก็บไฟสูงสุดนะครับนี่คือเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะดูก่อนเดินทางถ้าเราเดินทางเองคือเราขี้เกียจมากๆอีกอันนึงก็คืออันนี้คืออากาศนะครับอากาศนี่คือสำหรับรถดีเซลนะแล้วนี่ยังต้องบอกก่อนว่าไอ้ดีเซลคันนี้คือเก่ากึกนะครับเก่ากึกนะครับอันนี้ก็คืออากาศวิธีการก็เปิดออกมานะครับง่ายๆงัดมันออกมานี่คือตองอากาศนะครับถ้ามีปั๊มลมก็เป่ามันนิดนึงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเป่าคือคอมันดูว่านี่คือวิธีผมนะโอเคฝุ่นไม่มีนะครับคืออันนี้คือไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นเราก็โยนกลับไปถามว่าทำไมเคาะแบบนี้ทำไมเคาะง่ายๆอย่างนี้คือจริงๆอ่ะถ้ามันฝุ่นเยอะเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหออกมาเลยทันทีคือพูดง่ายๆคือกระจัดกระจายมาทันทีมือจะเลอะนิดนึงนะครับทำรถนะครับอย่าไปกลัวนะครับมือเลอะได้อย่ามือแหกนะครับก็คือพูดง่ายคืออย่าไปมือพยายามอย่าให้มันเขาเรียกอะไรอย่าให้โดนของมีคมในรถนะครับอันนี้ก็ล็อกทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือส่วนของรถดีเซลนะครับที่จะใช้เดินทางในช่วงวันหยุดก็มีการดูแลแค่นี้เดี๋ยวตามไปดูรถเบนซินนะครับว่าเบนซินดูแลยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่าดีเซลกับเบนซินเนี่ยการดูแลอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นรถเก่าแล้วประมาณ20กว่าปีจะค่อนข้างถึกนิดนึง
ก็การดูแลก็จะไม่เยอะมากคืออย่างปกติสมมติถ้าน้ำเหลือนิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำให้หน่อยครับเดี๋ยวน้ำนะครับน้ำเหลือนิดนึงเราก็จะเติมที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมไม่ได้เช็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมานั่งดูว่าคราบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอย่างนี้คือคันนี้รู้ปัญหาอยู่แล้วว่าปัญหาตรงหัวฉีดเนี่ยมันมีรอยรั่วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนั้นไม่ใช่สาระเพราะว่าถ้ารถมันยังใช้งานได้ของเหลวทุกอย่างในรถนะครับเปิดดูตรวจดูอย่างนี้ก็คือตรวจดูน้ำมันพาวเวอร์นะครับส่วนสิ่งที่เติมไม่ได้เลยในรถทุกคันห้ามเติมก็คือน้ำมันเบรกถามว่าทำไมห้ามเติมน้ำมันเบรกก็คือจริงๆน้ำมันเบรกจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่านะครับรถคุณเบรกใกล้หมดนะครับถ้าคุณเริ่มเติมน้ำมันเบรกก็คือเบรกคุณใกล้หมดแล้วอันนี้ก็คือที่ปัดน้ำฝนเติมไปนิดนึงนะครับอันนี้แต่ของ CL นะครับแต่ของ CL อะไรเติมไปเต็มๆเลยไม่เป็นไรถ้าคุณอยากให้มีฟองก็ใส่แชมพูลงไปนิดนึงหรือถ้าโดยปกติของผมเนี่ยคือผมใส่น้ำยาล้างรถไอ้ใส่น้ำยาล้างจานอันนี้ดีเซลนะครับที่ต้องเอาตัวนี้มาก็เพราะว่ามีคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเบนซินนะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้คือหลอดเย็นของเบนซินนะครับอันนี้คือหลอดเย็นของเบนซินคือรถเบนซินเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะไม่เติมน้ำที่หม้อน้ำแล้วจะเป็นหม้อพักทั้งหมดนะครับเราก็เปิดหม้อพักมานะครับแล้วเราก็เติมเลยคือความสามารถพิเศษคือหกมันจะหกยังไงนะบางทีบางคนถามผมว่าทำไมรถที่น้ำมันขาดยังไม่ใช่นะครับตะกี้คือเรารักน้ำให้ดูว่าเรานักน้ำออกไปจากตรงนี้หน่อยนึงให้เห็นว่านะครับขอน้ำขวดนึงลูกขอน้ำให้เห็นว่าจริงๆเติมเข้าไปตรงช่องนี้นะครับนี่คือน้ำดูกันใกล้ๆก่อนนะครับรถรุ่นใหม่สิ่งที่มันแปลกสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะอันนี้เป็นความใหม่ที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออย่างเช่นเนี่ยคุณอาจจะงงว่าทำไมการวัดน้ำมันมีแค่นี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าการวัดอันนี้ผมซื้อมาสมัยซื้อมาใส่แต่ที่จริงแล้วนะครับคือเราเห็นก้านไม่มีก้านเรานึกว่าเขาเรียกอะไรรถคันนี้ก้านหักสุดท้ายจริงเกิดอะไรขึ้นไหมฮะรถไม่มีก้านรถรุ่นใหม่ใช้การตรวจภายในรถหมดรถรุ่นใหม่ๆนะฮะเนี่ยผมเติมน้ำอีกนิดนึงถามว่าจริงๆเราทำอะไรได้บ้างเวลาเราตรวจรถรุ่นใหม่ๆที่จะเดินทางน้ำก็คือเติมไม่ต้องเต็มมากนะฮะก็คือเหลือพินิดนึงนะครับเหลือไว้นิดนึงนะครับก่อนเต็มเขาก็จะมีขีดบอกว่าประมาณไหนก็ไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับถามว่าวิธีเติมน้ำที่ถูกต้องแบบนี้ไหมไม่วิธีเติมน้ำที่ถูกต้องคือจะต้องสตาร์ทรถเติมเสร็จแล้วสตาร์ทรถเพราะอะไรให้วาล์วน้ำมันเปิดให้ระบบการทำงานมันโฟลว์ก็คือให้น้ำมันเข้าไปอยู่ในเครื่องวาล์วน้ำเปิดคือรถเนี่ยถ้าอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยวาล์วน้ำจะไม่เปิดจะไม่ทำงานนะครับนี่คืออีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของน้ำมันเครื่องอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันเครื่องก็ไม่สามารถนะครับก็ไม่สามารถที่จะเติมได้นะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่สามารถเติมได้คือพูดง่ายๆคือจะเติมได้ต่อเมื่อเครื่องโชว์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหน้ารถตรงนี้ปุ๊บรถก็ใหม่ๆทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเติมได้2อย่างนะครับนี่ก็คือเติมน้ำอีกจุดนึงก็คือเรื่องของกองอากาศนะครับรถพอดีคันนี้ต้องใช้น็อตผมไม่ได้เตรียมมาก็คือเปิดตัวกองอากาศออกมาเช็คได้เหมือนเดิมหลักการง่ายๆคือก็เอามาเป่าเขย่านะครับมาดูแต่ส่วนหนึ่งที่ตะกี้ยังไม่ได้คุยถึงอันนี้ต้องขันแน่นไม่ต้องแน่นมากนะฮะแค่พอตึงมือนะครับที่ไม่ได้พูดถึงคือลมยางเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องคือเนื่องจากเราเปลี่ยนยางแล้วเราไปนั่งดูสเปคยางว่าจะต้องนู่นคือเอาหลักการง่ายๆดูรอหลังนี่จะง่ายหน่อยสังเกตไหมฮะแต้มตึงพอดีนะครับแก้มตึงพอดีแล้วก็ไม่ได้มีบีบออกมาข้างนอกนั่นคือลมยางไม่จำเป็นที่ต้องแบบเติมเท่านู้นเท่านี้คือสังเกตแก้มตัวเองผมจะเริ่มจากเติมมากไปหาน้อยอย่างเช่นผมเติมรถคันนี้35ผมเริ่มจาก40ก่อนว่าดูแก้มมันยังไงพอ35แล้วเป็นยังไงนะครับเหล่านี้สำหรับรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เตรียมตัวแล้วจะเดินทางแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็อันนี้คือของประจำตัวรถผมที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คือเครื่องมือนะครับบางคนอันนี้ไม่เคยมีนะแต่รถผมมีทุกคันยารักษาโรคถามว่ามีทำไมคือต้องบอกก่อนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นคือบางทีมันเล็กน้อยคือแต่ก็อยากให้มันมีแล้วก็อันนี้คือของสำคัญคือ power tie
เวลารั่วเนี่ยตัวนี้ใช้เวลา2นาทีในการอัดเป็นเหมือนกับโฟมเข้าไปในล้อนะครับพูดง่ายคือถ้าเป็นยางรั่วนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยคือข้อแนะนำก็คือเวลายางรั่วอย่าไปคิดว่านะครับเราเป็นช่างเองถอนเองอะไรเองไม่มีความจำเป็นนะครับถ้ายางรั่วก็คือที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเติมที่ปัดน้ำฝนตัดให้พี่นิดนึงนะครับก็ยิ่งบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรดึงตะปูออกมาอันนี้อีกอย่างนึงออฟโรดนะครับปกติเนี่ยถ้ามันรั่วตะปูหรือเข็มเนี่ยมันจะเจาะนี่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องดึงมันออกมานะครับปล่อยไปแบบนั้นเลยถ้ามันรั่วซึมคือปัญหาเนี่ยบางทีมันรั่วมันดันเข้าไปมันอาจจะไปอุดรูพอดีแล้วถ้าเรารีบดึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลมมันจะรีบออกเร็วนะครับเหล่านี้คือข้อคิดในวันหยุดอ่อนอย่างนึงอันนี้คือผมตั้งใจนะครับจะมาเติมเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้คือออกเทนพัดนะครับถามว่ามาเติมเครื่องเบนซินทำไมนะครับในบางครั้งคือเราใช้รถไปสักพักเนี่ยเราก็อยากจะเขาเรียกอะไรดูแลเรื่องระบบโฟร์ชีฟอะไรของเราให้เรียบร้อยนะครับอันนี้น้ำมันนะครับง่ายๆคือความเคยนะฮะก็คือใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้คือดึงฝาออกตัวนี้เป็นของ PJ1 นะก็คือเพิ่มออกเทนแล้วก็ทำให้การเผาไหม้ดีขึ้นคือถามว่าใช้บ่อยไหมไม่บ่อยคือนานๆทีใช้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือรถรุ่นใหม่เหมือนกันมันจะมีตัววาล์วล็อกนะครับจะมีตัววาล์วล็อกไม่สามารถสิ่งแตกปลอมลงมาได้เราต้องใช้เข็มช่วยนะครับนี่คือวิธีการเติมนะครับ1ขวดต่อ40ลิตร 2-3 เดือนเติมทีนึงถามเพื่ออะไรตัวนี้คือบอกอยู่แล้วก็คือเพิ่ม Inchcase Quad Cover เพิ่มแรงม้า Smooth Running ก็คือเขาเรียกอะไรเพิ่มความสมูทในการ Running นะครับแล้วก็เพิ่ม Octane นะครับแล้วก็เหมือนกับคือจริงๆสุดท้ายเนี่ยอ่านมาทั้งหมดก็คือทำให้ขับดีขึ้นทำให้เครื่องดีขึ้นนะครับแล้วก็ปิดคือตัวนี้ต่อ1ขวดก็คือต่อเขาเรียกต่อ40ลิตรนะครับต่อ40ลิตรนะครับตอนนี้เสร็จพั่วกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ก็คืออาวุธลับผมยี่ห้ออะไรปั้นเอฟนะครับอาวุธลับเติมตรงไหนอย่าไปเติมในหม้อน้ำนะชิบหายเกิดทันทีที่ปั่นน้ำฝนนี่ครับอาวุธลับถามว่าทำไมต้องเติมนะครับอันนี้เติมไปค่อนข้างแน่นคือถามว่าทำไมต้องเติมคือเหตุผลง่ายๆก็คือเวลาเราพ่นออกมาเนี่ยมันก็จะได้คาบแมลงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไม่มีเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือหมดละนะครับก็ฝากไว้บางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าก่อนเดินทางดูแลรถคุณนิดนึงถ้าคุณเดินทางไกลโดยปกติคุณเติมยาง 3-5 คุณอาจจะถ้าโหลดของมากเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคือยางเนี่ยลมยางเนี่ยจะมากขึ้นเสมอเมื่อได้ลดความร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราขับเดินทางไกลเนี่ยจาก 3-5 จะกลายเป็น 3-7 จาก 3-3 จะกลายเป็น 3-5 นะครับแล้วถ้าเราบรรทุกหนักก็ดูที่แก้มยางว่าเป็นยังไงก็ฝากไว้สำหรับยิ่งบรรทุกหนักลมที่ยางก็น่าจะมากขึ้นแล้วอย่าลืมว่าอ่านค่ายางนิดนึงว่ามันจะเขียนว่าแม็กซิมัมหรือความสามารถในการบรรทุกได้แค่ไหนนะครับก็ฝากไว้สำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดนะครับของสงกรานต์ปีนี้นะครับคุยกันง่ายๆตามภาษาง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับกับผมเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ